ชมก่อนใครเกรดน่ารู้นัยยะรถยนต์พระที่นั่งการเสด็จพระราชดำเนินในแต่ละครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะประทับรถยนต์พระที่นั่งสีงาช้างมาโดยตลอดจะมีก็แต่ครั้งนี้ค่ะที่ประทับรถยนต์คลาสสิกสีฟ้าซึ่งในการเสด็จครั้งนี้ช่องวังหลวงก็มีเกร็ดน่ารู้นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก่อนใครพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังสิรินทโรเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่22ธันวาคม2563สิริรวมอายุ100ปีณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสกรุงเทพมหานครซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งคลาสสิกสีฟ้ายี่ห้อ Cadillac Fleetwood 60 Special ทะเบียน1ดอเด็ก0003ค่ะสำหรับรถยนต์คลาสสิกรุ่นนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอกล่าวถึงทะเบียนรถยนต์พระที่นั่งก่อนค่ะสำหรับทะเบียนในหมวด1ดอเด็กตามด้วยตัวเลขนั้นก็จะเป็นหมวดทะเบียนรถยนต์ทั่วไปที่น้อมกล่าวถวายสำหรับใช้กับรถยนต์พระราชพาหนะที่จัดซื้อโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์หรือเป็นรถยนต์ที่ประสงค์นิกรน้อมกล่าวถวายค่ะและสำหรับเลขทะเบียน1ดอเด็ก0003ซึ่งเลข3นะคะก็เป็นเลขวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนที่มาค่ะซึ่งในเดือนนี้ก็เป็นช่วงเดือนพระราชสมภพด้วยพร้อมทั้งสีฟ้าก็เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเช่นกันค่ะสำหรับ YouTube บางช่องนะคะที่นำเสนอว่าสีฟ้าเป็นสีประจำวันเกิดของหลวงพ่อวิริยังตรงนี้แอดมินช่องวังหลวงเองก็ได้ไปเช็คดูแล้วปรากฏว่าหลวงพ่อวิริยังนั้นจริงๆแล้วท่านเกิดวันพุธที่7มกราคม2463ค่ะไม่ใช่วันศุกร์นะคะสำหรับรถยนต์พระที่นั่งคลาสสิกสีฟ้ายี่ห้อ Cadillac Fleetwood 60 Special นั้นเป็นยานพาหนะที่หรูหราที่สุดของ Cadillac ที่ถือกำเนิดในปี1955หรือในปีพุทธศักราช2498ซึ่งถ้านับถึงปัจจุบันนี้รถยนต์คันนี้ก็ผ่านการเวลามาแล้ว67ปีค่ะซึ่งในช่วงต้นปี1955นะคะเอลวิสเพรสลีย์ราชาเพลงร็อกที่คนทั่วโลกชื่นชอบนั้นก็ได้ซื้อรถ Cadillac คันแรกของเขานั่นก็คือ Fleetwood Series 60ในปี1954แต่ว่ารถของเขานะคะเป็นสีชมพูหวานแหววเชียวละค่ะและสำหรับในโอกาสนี้นะคะฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นในครั้งนี้ทรงเลือกฉลองพระองค์ไทยพระราชนิยมไทยจิตรดาแบบเครื่องยศไว้ทุกทรงประดับดวงดาราเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในแพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9และรัชกาลที่10ชั้นที่1เหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2462ทรงสร้อยพระศรนิลการทรงเข็มกลัดนกทองและนกเงินทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นอย่างยิ่งเลยแหละค่ะช่องมนต์หนุนและทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวของชมก่อนใครเกร็ดน่ารู้นัยยะรถยนต์พระที่นั่ง